ครับคือโซนที่ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาช่วงขาลงนะครับเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองยังไงครับก็คือว่าสมมติกราฟเนี่ยวิ่งลงนะครับวิ่งลง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 ปุ๊บพอถึงจุดหนึง่งมันกลับตัวขึ้น,นครับจากจุดที่มันกลับตัวขึ้นนี่แหละเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานเลยจะวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ ต้องกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะฮะคือแนวรับนั่นเองเราจะมองว่าแนวรับหรือซับพอร์ตนะครับโดยทุกครั้งที่แนวรับเกิดขึ้นนี่คือขยายความนะฮะให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับคนมือใหม่โดยทุกครั้งที่มแนวรับเกิดขึ้นจะเห็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเกิดจะแท่งขาลงครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูเอาคอนเซปต์ไว้ก่อนแนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่30มนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับ ตัวอย่างฮะนี่โซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่วิ่งมาจากขาลงครับในขาลงนี่ไงวิ่งลงมาจากขาลงครับกลับตัวขึ้นจุดไหนจุดนี้ถูกไหมวิ่งมาปุ๊บกลับตัวขึ้นวิ่งมาปุ๊บกลับขึ้นถือว่าคืออะไรครับแนวรับนั่นเองนะฮะโดยทุกครั้งที่มแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้น เกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนี่ครับขาลงขาลงขาลงมีขาขึ้นปุ๊บถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นแนวรับน,นั่นเองนะครับคอนเซปต์พื้นฐานง่ายๆแค่นี้อันนี้อาจจะงงว่าง่ายก็คือว่าแนวนรับราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นมีนรับทันทีนะครับแนวนรับนต้านควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรมสามินาทีขึ้นไปเนาะแล้วก็นี่คือคีย์หลักสำคัญนะโฟกัสที่แนวรับ ล่าสุดเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะย้ำว่าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแรกนะครับถ้าสังเกตดๆีๆตัวอย่างนี้คืออะไรครับตัวอย่างของเทนในแท่งเทียนเทนในตลาดโทษ่ทีคืออะไรทำไฮครับกับตัวลงมาทำแนวรับถูกไหมจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่การาฟเนี่ย จะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะเพื่อไปรีเทสไฮวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนนะครับเช่นนั้นอไจะเกิดขึ้นครับตรงเนี้ยเดาสินี่ไงนี่คือสิ่งที่สอนและเกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้แค่เราบวกในเรื่องของแนวรับเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เหมือนกันครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับทันทีตรงนี้วิ่งลง กลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับทะลุปุ๊บตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งทันทีเพราะอะไรครับก็ทะลุแล้วอ่ะไม่ต้องเก็บไว้นะครับพอกลับตัวขึ้นใหม่ปุ๊บอ่ามีแนวรับใหม่ทันทีครับเราจะตีแค่แนวรับตรงนี้ถูกไหมครับบาถามว่าโค้ชแนวรับนี้ไม่เก็บไว้เหรอไม่ต้องเก็บครับเพราะอะไรนี่โฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นบางถามว่าแล้ว หลักการเหตุผลมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงนี้ครับเราสังเกตดูนนะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะยืนอยู่คนเดียวเลยเราชื่อ A อนะครับที่เราเห็นละเพื่อนเรานะเพื่อนเราเนี่ยเดินมาเจอเราครั้งแรกนะฮะนี่เจ้าแท่งนี้เพื่อนเราเนะเดินมาเจอเรามันชำเลืองละมันหันมาดูแล้วเฮ้ยมันเห็นเราเว้ยแต่มันเดินไปเลยฮะมันเมินไม่สนใจครับเอามาันเราก็บอกโอเคไม่เป็นไร ครั้งแรกให้อาภัยอ่ะเผื่ออาจจะแบบไม่เห็นนะฮะแต่ครั้งที่สองครับเพื่อเราคนเดิมเปลี่ยนสีเสื้อไปใส่เสื้อสีเขียวละพอไปซื้อชุดมาใหม่เมินเหมือนเดิมครับจังหวะที่มันวิ่งขึ้นเมินอีกเห็นนะแต่เมินครับเราบอกเอา้าไอน้นี่ขึ้นลงก็ไม่สนใจชั้นขึ้นไม่สนใจงั้นฉันไม่อยู่แล้วทรงนี้ก็ลบโซนนี้ทิ้งครับนี่คือโลจิกของมันหลักการหัวของมันก็คือว่าในเมื่อโซนนี้มันไม่สําคัญละ มันโดนเมินถึง2ครั้งก็ไม่ต้องอยู่ครับโฟกัสโซนใหม่เลยแนวรับใหม่จบนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าโฟกัสที่ล่าสุดเท่านั้นนะครับประมาณนี้แนวต้าน resistance นะครับเขียนผิดด้วยเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขียนผิดตัวเอเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับนี่เพิ่งเห็นนะจริงสาร,สรภาพสารภาพเลยนะเพิ่งเห็นนะ resistance โซนที่ราคากับตัวลง หลังจากที่ราคาไม,ม่ช่วงขาขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตแก้ไขเลยแล้วกันเซฟเลยฮะปุ๊บี่ไปเลยฮจะได้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอีกนะครับเอาสักคู่นะฮะมากลับมานะครับแนวต้าน resistance โซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากที่วิ่งมาจากขาขึ้นครับหมายความว่าไงวิ่งขึ้น กลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันดีครับวิ่งขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ละ่ะกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันดีนะครับเราจะเรียกว่าแนวต้านหรือ resistance นั่นเองก็คือต้านไว้นะครับ resistance แปลว่าต้านนี่คือที่มาของมันตรงตัวนั่นแหละนะครับโดยทุกครั้งนะฮะที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นครับยังไงเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่ส0มสิบนาทีขึ้นไป โฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้เราเห็นว่าอะไรครับราคาวิ่งขึ้นทำอะไรครับกลับตัวลงถูกไหมนี่ไงราคากลับตัวลงหลังจากวิ่งมาช่วงขึ้นนี่ครับมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วมันกลับตัวลงแท่งนี้ถือว่าตรงนี้เกิดแนวต้านครับทันทีเลยเราก็ตีแนวต้านแบบนี้ได้เลยครับปึ๊บแบบนี้อาจจะไม่ต้องยาวตีประมาณนี้นะครับและข้อถัดมาครับทุกครั้งที่แนวต้านเกิดขึ้น เราจะเห็นแท่งขาลงเกิดไาจากแท่งขางก็คือมาขยายความจากข้อที่หนึ่งนั่นแหละนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลงจากแท่งขาขึ้นนี่ครับขึ้นเสร็จแล้วลงว่าง่ก็คือว่าเอาแบบสั้นๆนะมันวิ่งไปถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวจุดไหนจุดนั้นคือแนวต้านครับจบไอสองข้อนี้ใส่มาทำไมไม่รู้ให้งงเล่นนะฮะประมาณนี้แนวต้านจุดนี้นะครับกราฟกลับตัวลงแบบนี้ ตรงนี้เหมือนกันครับถึงจุดหนึ่งตรงนี้มีนาต้าหรือยังครับยังต้องรอเลยครับบางคนตีตรงนี้แล้วไม่ใช่นะตีนาต้าตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีครับต้องรออะไรรอแท่งแดงครับแบบนี้ถึงจะมีนาต้าเกิดขึ้นมาครับประมาณนี้กาบวิ่งลงบถามโค้ชตีนาต้ายังไงเอาไส้ด้วยไหมต้องเอาไส้นี้ด้วยไหมครับคําตอบคือไม่จําเป็นครับผมจะตีเนี่ยผมจะตีให้มันเรียบหรูสวยประมาณนี้พออะไรก็ได้นะครับ ให้มันเคารพเนื้อเทียนไว้ห like ้ามกินเนื้อเทียนนะแบบเนี้ยใช้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันเคารพเนื้อเทียนด้วยแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ผมจะไม่ตีแบบนี้นะไม่ใช่ครับจะตีแค่ประมาณนี้ไม่ต้องเอาไส้เทียนทั้งหมดก็ได้เอาแค่เนื้อเทียนประมาณนี้นะครับเนื้อเทียนเก็บไว้ประมาณนี้ตอนนี้ครับกาวิ่งขึ้น กับตัวลงมีแนวต้านถูกไหมใช่ครับตีเลยประมาณนี้ปั๊บกับตัวนิ้อกอ้าวทำอะไรครับอันนี้ลบทิ้งเลยนะครับลบไปเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยู่ละปั๊บกับตัวลงมาอีกอ่ะโอเคชัดเจนฉันยืนอ,อยู่ตรงนี้ครั้งแรกเองไม่สนใจครั้งที่สองไม่เป็นไรไม่สนใจไม่อยู่ละแนวต้านใหม่ครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือแนวต้าน ตัวอย่างครับแนวรับแนวต้านแบบนี้แนวต้านอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับแนวรับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่จะเห็นว่าเวลาผมจะตีนะครับผมพยายามจะตีให้มันไม่โดนเนื้อเทียนท้้งบนนะครับนี่คือวิธีการที่ผมตีเนาะจุดที่ราคากับตัวลงคือแนวต้านจุดที่ราคากับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับ หรือจะเรียกว่าซัพพอร์ตหรือเซนอะไรก็แล้วแต่เนาะราคากับตัวลงอีกปุ๊บตรงนี้ครับมีแนวต้านใหม่ไหมมีเราลบนีทิงครับตีแนวต้านใหม่แบบนี้ได้เลยนะครับวิ่งขึ้นอีกปุ๊บปบอ่ะก็เห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อขึ้นไปหาแนวรับผัดไปราคาจะวิ่งยดนะครับวิ่งไปแนวรับไปแนวต้านแนวต้านไปแนวรับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับ คำถามคือผมตอบถูกผมตีถูกไหมใครที่ดูคลิปมาแล้วรบกวนอย่าตอบนะฮะผมตีถูกไหมสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปลวกหนาผมตีโซนถูกไหมครับถูกพิมพหนึ่งไม่ถูกพิมพสองเอาง่ายๆถูกพิมพหนึ่งไม่ถูกพิมพสองผมตีนะรอราแต้านถูกไหมฮะ หลับกันรเป่าฮะอย่าหลับนะฮะไม่ต้องตอบตามคนอื่นครับเอาตามที่ตัวเองเชื่อถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองครับขอร้องอย่าหลับนะตองรบกวนตอบนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นผลดีกับตัวเรานะครับผมให้เวลาคิดสิบปีเลยเอ้ยไม่ใช่สิบวินะครับถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองครับ คำตอบคือไม่ถูกนะครับคุณพี่เขาได้ตอบหนึ่งไม่เป็นไรถือว่าเรากําลังเรียนรู้กันอยู่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับบางคนบอกเฮ้ยโค้ชพี่งั้นพี่ไม่ตอบแล้วรอบหน้าพี่ตอบผิดไม่ได้นะฮะตอบผิดถือผิดเป็นครูนะพี่ตอบผิดคือพี่เก่งแล้วนะฮะเก่งกว่าคนตอบถูกอีกเก่งกว่าคนไม่ตอบอีกนะครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเรากล้าตอบเป็นสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราไม่ตอบตามใครถามว่าทำไมมันถึงไม่ถูกครับคําตอบก็คือว่านี่ไอ้ตรงนี้ครับ ไอสองข้างบนตรงเนี้ยมันถูกนะที่ผิดคือตรงนี้ครับอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราสังเกตดูนะผมบอกว่าอะไรเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเรานะฮะเห็นเราแหละแต่เมินนะครั้งที่หนึ่งโอเคให้ไพยครั้งที่สองครับไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยู่ฮะลบ,บทิง้งโฟกัสแค่แนวต้านกับแนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับ จริงๆผมจะใส่แนวรับ้ด้วยตรงเนี้ยถามว่าใช่ไหมแนวรับเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะมันเก่าแล้วถูกไหมไม่ต้องครับโฟกัสแค่แนวรับปัจจุบันแค่นี้ก็พอนะครับราคาก็เลยวิ่งลงอวิ่งลงครั้งที่หนึ่งปุ๊บทำอะไรครับลบทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจครับเก็บไว้ทาไมเก็บแนวรับตรงนี้ครับนี่ตีโซนใหม่ครับปุ๊บกลับตัวขึ้นอ่าเรามีแนวต้านเพิ่มเห็นไหมฮะราคากลับตัวลงจากจุดนี้ถือว่ามีแนวต้านนะครับ เริ่มไซเวททีนี้เมื่อคาคาแบบไห้ครับถามว่าตียังไงตีแบบนี้ไหมโค้ชได้ครับตีแบบนี้ไหมข้างล่างได้ครับตีประมาณนี้สังเกตว่าเราผมตีนะครับผมพยายามที่จะให้มันโดนไส้ให้หมดโดนไส้โดนไส้โดนไส,นไส้ถามว่าทาไมถึงไม่ไปติดเนื้อเทนตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไอ้เจ้าแท่งนี้ด้วยนะครับต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยเนอะพพายวาให้มันโดนไส้ให้มากที่สุดโดนไส้ตรงนี้ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับ ตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมเวลาผมตีผมตีประมาณนี้นะครับเล็กๆจะไม่เอาไส้ทั้งหมดนะครับเอาแค่เล็กๆให้มันโดนไส้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 พวกนี้นะครับประมาณนี้ข้างบนล่ะก็ประมาณนี้ครับให้มันโดนไส้บ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรต้องไปฝืนมันนะครับไม่โดนไม่เป็นไรครับพยายามให้มันได้ส่วนมากที่สุดเท่านั้นเองประมาณนั้นเนอะ ประมาณนี้บอถามว่าทําไมโคดไม่ตีอย่างนี้ล่ะให้มันควบคุมไส้ด้วยคือมันไม่สวยนั่นคือเหตุผลหลักคือมันไม่สวยนะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเล็กๆเรียบง่ายเท่ๆแบบนี้ฮะถามง่ายครับแบบเนี้ยกับแบบนี้แบบไหนสวยไปกันครับแน่นอนแบบนี้สวยกว่าถูกไหมพราะะนั้นเราก็ทำอะไรให้มันเรียบง่ายเล็ก,ลกๆนะครับ,บ,บนี้กลับตัวลงไม่อยู่แล้วเพราะอะไร ฉันยืนอยู่เมิรน์เนี่ยอ่ะเมอร์ไม่อยู่แล้วเคลียร์โซนทิ้งเรามีแนวต้านใหม่ปึ๊บประมาณนี้นะครับหรือจะเกี่ยวตรงนี้มาด้วยไหมได้ไม่เป็นไรนะครับแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไี่จะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับตรงนี้นราคามันเบรกเอาถูกไหมก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงถูกไหมครับอันนี้ก็คือเราผนวกมาใช้กันแล้วนะจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันแล้วนะครับการาฟมีการเบรกเอาแล้ว มันก็เลยวิ่งลงได้อันนี้คือเบรกเอาทแบบแบบที่หนึ่งใช่ไหมคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาดีเทโซนอีกเลยนะครับเป็นโซนแบบนี้ตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับของแนวรต้านเนาะตรงนี้ครับเรามีแนวรับจุดนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับแบบนี้ถ้าผมตีอะยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ถูกถูกถูกที่ไม่ถูกคือเจ้าตัวนี้ครับนี่ไม่ถูก ไปตีทาไมตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับโฟกัสแค่นี้พอเรามีอะไรครับเรามีแนวต้านแนวรับแนวต้านนะครับราคาอะไรครับอยู่ในกรอบถูกไหมปุ๊บนี่จะเห็นว่าทุกครั้งราคานยายมจะวิ่งโซนไปถึงแนวต้านถัดไปนะครับพอจบแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปพอเจอแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปอีกไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการวิ่งของราคาจะวิ่งทรงประมาณนี้นะครับกลับตัวลงมาอีกปุ๊บ ก็มีนัลต้านใหม่นะครับแนวรับตรงนี้ถ้าว่าตอนนี้ราคามาเลยครับมันไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆเลยเห็นไหมสังเกตดูนะฮะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้นะครับราคาไซด์เวอยู่ในกรอบกว้างๆเลยประมาณนี้เนะาะกราิไปลงมาเบรกเอาไปแล้วไปรับอันนี้มีการกลับมาดิเทียโซนด้วยนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์อสเรียนคอร์อสนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเอั้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะเปันนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูย๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนคลิปนี้ก็าร้อหน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะครับผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดโอนี้ เชมลิงก์ตรงันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมตุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งให,ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดเเทรนนลุบบมััตตต้้อองงง่ใช ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อยเปร์เซ็นตนะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่เลนีแอดดียทักมาว่าสนนี้ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามทีปไปเเลยนะครับว่า สนใจ7จดให้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวเนื้อหาจริงอะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเด ก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเซพีเอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจนไปไปเจด็ดก,กนนันูก้รารบอยดูีวิ้เพิมเติมนีกกว,ว่าเป้เลหละ เป็นคอร์ดคลิปปิโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะาอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากรีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เคมานะครับว่า ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่งตรง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนนะ่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางพวกผมใ้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครักมมีเเยยยยยาาาาออครด้รู้ลูลลตงใจใจจสละ,ละ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆก,ก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,นนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึลกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อส ini, ักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะาะคอร์สเซร์บบนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ด้ากานะครับผมจะได้รนะู้ว่าทักมาเพื่อต้อง คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมัาจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับอนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจ7 5 9, 9นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ